มาแล้วค่ะกับคมชัดลิกอวอร์ดครั้งที่19 FC รู้ไหมคะว่าเราสามารถส่งพลังความรักของเราส่งไปเชียร์ให้กับดาราหรือว่าศิลปินที่เราชื่นชอบให้เขาได้รับรางวัลศิลปินหรือว่าดารายอดนิยมได้ด้วยผ่านทาง SMS แต่รู้ไหมคะว่าปีนี้มีใครที่เข้าชิงบ้างแล้ววิธีการโหวตด้วย SMS เนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังกันคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19กำลังจะจัดขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันที่จะถึงแล้วล่ะช่วงสิ้นเดือนพอดีเลยที่ศูนย์วัฒนธรรมที่เดิมนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนนะว่างานนี้อย่างที่รู้กันว่าเป็นงานที่รวบรวมเอาเหล่าซุปตาร์ระดับประเทศมาเดินพรมแดงอวดโฉมประชันความงามในงานนี้กันอย่างคับคั่งเลยค่ะแล้วถือว่าเป็นเวทีการมอบรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับมหาชนนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีก1รางวัลที่เป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับคนในวงการบันเทิงก็ถือว่าเป็นยกระดับคุณภาพวงการบันเทิงไทยด้วยค่ะจัดเป็นประจำทุกปีและปีนี้มาด้วยคอนเซปต์ Star Shining in the Night ซึ่งสำหรับรางวัลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทยอดเยี่ยมกับยอดนิยมเรามาดูกันที่ประเภทยอดนิยมกันดีกว่าค่ะว่าในปีนี้7สาขาของ Popular Vote มีศิลปินหรือว่าดาราคนไหนที่คุณชื่นชอบติดโผเข้ามาบ้างมาดูกันเลยFC เต็มกรี๊ดเลยจ้ะมาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีศิลปินคู่จิ้นหรือว่าดาราคนโปรดคนไหนของคุณบ้างที่ได้เข้าชิงในสาขายอดนิยมแบ่งออกเป็น7สาขาของ Popular Vote แต่ละชื่อสุดทั้งนั้นเลยอ่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะ KA1 LGBTQ ยอดนิยมป้ายปลายโอริโอหรือปลายชัตนภาเขียวขำอิงฟ้าวราหะชาร์ลอตออสตินเขื่อนพัทรดนัยซาร่าสยพรก็อตจิทัชกรและลักสุลักษ์ KA2 นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมพีพีกริดนุนิวชวรินบิลกินพุทธิพงศ์นนทนนโฟอีฟโจอี้ภูวสิทธิ์บอนณดล KA3 คู่จิ้นยอดนิยมนายใบเฟิร์นแคมมุกดายูโรพิงพลอยณเดชยาย่าก็อตวิชชี่ไผ่ตายเคนแอนและต้องบอกว่าสำหรับปีนี้มีอีกหนึ่งสาขาที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษปีแรกเลยนั่นก็คือ KA4 คู่จิ้นวายยอดนิยมค่ะสาวกสายวายต้องกรี๊ดสลบแน่นอนมีใครกันบ้างมาดูซีนุนิวมีนปิงบอสโนอึนฟอร์ดพีทแจมฟิล์มเฟิร์สเข้าตังยุนต้น KA5 นักแสดงชายยอดนิยมวินเมทวินไบรท์วชิรวิทย์กราฟคณาวุฒิเข้มหัสวีแจมรัชตะฟิล์มธนภัทรยูโรยศวัฒน์ KA6 นักแสดงหญิงยอดนิยมมิวสิกแพรวามุกดานรินทร์รักทิสาวริชิสาพิงค์พลอยประภาวดีก้าวสุภัสราแหม่มคัทริยายุ้ยจิรนันท์KA7 ละครไทยซีรีส์ไทยยอดนิยมนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อบรรยากาศรักเดอะซีรีส์คุณชายคัทจิอีคลิปส์เข็มซ่อนปลายสามีชั่วข้ามคืนใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์สุดจัดบริษัทป่วนซึ่งที่เราเอาประเภทยอดนิยมหรือว่า Popular Vote มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะอย่างนี้ค่ะว่าเขาจะใช้เกณฑ์การตัดสินมาจากคะแนนการโหวตจากทางแฟนคลับผ่าน3ช่องทางดังต่อไปนี้ฮะ Facebook คมชัดลึก Award หรือว่าคมชัดลึกเว็บไซต์คมชัดลึกและ SMS นั่นเองค่ะซึ่งอยากให้โหวตผ่านทาง SMS กันมากๆเพราะว่ามันส่งตรงแบบว่าถึงได้เร็วมากเลยนะฮะซึ่งวิธีการโหวตผ่านทาง SMS ก็คือพิมพ์รหัสสาขาเว้นวรรคตามด้วยชื่อศิลปินหรือว่าชื่อละครที่เราชื่นชอบยกตัวอย่างเช่น KA5 เว้นวรรคไบรท์วชิรวิชส่งมาที่464-2999ครั้งละ6บาทค่ะแต่ถ้าใครใจปั้มอยากจะทุ่มเยอะหน่อยก็ได้นะคะเป็นบิ๊กโหวตกันไปเลยถ้าเหมือนเดิมค่ะพิมพ์รหัสสาขาที่คุณอยากจะโหวตเช่น KA1 เว้นวรรคป้ายปลายโอริโอส่งมาที่464-2789ครั้งละ30บาทแต่ว่าศิลปินคนโปรดของคุณก็จะได้ไปเลย6คะแนนเลยจ้าเป็นบิ๊กโหวตกันไปเลยโดยการโหวตผ่าน SMS นะคะเราจะเลื่อนวันปิดรับลงคะแนนจาก10มีนาคมเป็น20มีนาคมนี้ค่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะถ้าอยากติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวรวมถึงผลคะแนนนะคะว่าตอนนี้ศิลปินของคุณได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเข้าไปเช็คกันได้ง่ายที่สุดเลยผ่านช่องทาง Facebook คมชัดลึก Award นั่นเองค่ะก็จะเจอเลยจ้ะที่สำคัญนะโอ้ฝากไว้หน่อยแล้วกันอยากเห็นใครมาเดินพรมแดงในงานคมชัดลึก Award ครั้งที่19ในปีนี้ทิ้งเข้ามาในคอมเมนต์กันเลยจ้ะไม่แน่นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้